ธรรมิก พระภิกษุสามเณรทุกรูปวันนี้เป็นวันที่16 วันที่16ของเดือนมกราคมถือว่าเป็นวันที่เราทั้งหลายได้อนุสติคือได้มีจิตสำนึกที่หลวงปู่หรือหลวงพ่อของเราท่านในละขันตรงกับวันที่16แต่ไม่ใช่วันนี้เป็นวันที่16ปีพ.ศ. 2535วันที่16นี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สังคมไทยของเรานั้นให้เกลียดให้เกลียดว่าเป็นวันที่ทำให้เราได้มีความเจริญก็ถือว่าเป็นวันครูครูอาจารย์ก็เป็นผู้ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมบัติที่เราจะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตฉะนั้นวันครูก็มาตรงกับวันที่หลวงปู่หรือหลวงพ่อที่ท่านละขันตรงกับเวลา5:20 ของวันนั้นอันนี้วัน46 จึงมีความหมายให้เราทั้งหลายได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอนุสติได้มาทำในส่วนที่มันเป็นส่วนให้เราได้มีจิตสำนึกในพระคุณฉะนั้นในวันที่16ที่เรามีการจัดงานมาทุกปี15ปีติดต่อกันมาเราถือว่าวันที่16นั้นเป็นวันที่เราแสดงออกในการให้ความเคารพและบูชาด้วยการเดินประทักษิณถือดอกไม้ธูปเทียนไปที่สถานที่บรรจุอนุสรณ์สถานในงานพระราชทานเพลิงแล้วก็ได้ไปรวมกันที่นั่นวันนี้เราก็มีการจัดเหมือนเดิมคือหลังจากมีการทำกิจวัตรเกี่ยวกับการเจริญนั่งสมาธิภาวนาและก็มีการฟังเป็นการย่ำให้เราทั้งหลายไม่ให้เรานั้นประมาท หลังจากนั้นก็จะมีการเดินประทักษิณไปสู่ที่อนุสรณ์สถานอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของวันนี้และก็กลางคืนมาหลังจากที่เรามีการเดินประทักษิณเสร็จ
กิจกรรมในระหว่างที่เราจะจากกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ปฏิบัติกันมานั้นก็เมื่อมีการทำวัดสวดมนต์ประมาณ1 ทุ่มเสร็จเราก็จะมีการบำเพ็ญบุญด้วยการบำเพ็ญธรรมเรียกว่าธรรมสวนใหม่และก็ธรรมเทศนาใหม่ในส่วนของบุญกิริยาวัตถุเราก็ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะต้องมีการสร้างความคุ้นเคยและก็ได้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตด้วยคติธรรมตลอดคืนตื่นเช้ามาก็มีการทำวัดสัมมาคารวะพระเถระและก็จากนั้นก็รับพัตตาหารตามรูปการที่เราได้ปฏิบัติจากนั้นก็มีการแยกย้ายไปสู่สถานที่พำนักอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราได้ปฏิบัติกันมาถือว่าเป็นกิจกรรมประจำปีก็ได้ฉะนั้นในโอกาสที่เรา มาร่วมผมก็อยากจะเน้นเน้นในหลักที่มันเป็นส่วนเนื้อหาสาระและสิ่งที่เป็นส่วนเกื้อหนุนต่อพระพุทธศาสนาเราต้องมีสติปัญญาพอที่จะแยกแยะมีมุมมองในการที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาข้อวัดปฏิบัติเราทั้งหลายก็คงรู้ว่าเป็นส่วนที่พระองค์ที่ว่าไม่สมควรที่จะกระทำในบางสิ่งที่มันนอกพระศาสนานอกผู้ถึงซึ่งคุณพระรัตนตรัยอันนี้เราก็ต้องคิดให้ดีในฐานะว่าเราเป็นผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ ในการที่จะจรรโลง ข้อวัดปฏิบัติเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนเรื่องการกระทำเพราะการกระทำนั้นมันเป็นบ่อเกิด เป็นที่เกิดทำในสิ่งที่มันเป็นธรรมเป็นวินัยมันก็เป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดย่อมใจปราศจากทุกข์แต่ถ้าทำไปในสิ่งที่ไม่อยู่ในหลักคำสอนและก็ไม่อยู่ในคุณสมบัติของผู้ถึงซึ่งพระรัตนตรัยมันก็จะมีแต่ทางให้เกิดความเสื่อมเราทั้งหลายก็ได้ข้อมูลจากที่เราได้มาประชุมกันข้อมูลที่เราได้มาจากการประชุมเพราะเราได้หลักฐานเพื่อจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจึงได้มีการมาตักเตือนกันว่าการกระทำพิธีกรรมต่างๆนั้นในสังคมของเรามันมีเยอะถ้ามันมีเยอะเราไม่รู้จักว่าอะไรเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรที่มันเป็นหลักที่เขามีอยู่
ก่อนพุทธศาสนาเข้ามาเราก็จะรู้ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ให้ความสำคัญต่อผู้ที่เรียกว่าถือคุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งดังนั้นเราก็ต้องมากั้นกองกันเสียทีเราเชื่อการกระทำเราก็ได้ฟังกันมาศึกษากันมาตามรูปแบบของเราได้ศึกษาเราก็ตีความหมายในลักษณะอย่างนั้นออกมาว่ากรรมศรัทธาทำนองนี้เชื่อความเชื่อที่เชื่อด้วยการกระทำแต่เราก็ต้องเน้นมาจุดนี้เพราะว่ามันเป็นจุดหลักฉะนั้นเราทั้งหลายที่มาร่วมเราก็ไม่ควรที่จะไปคิดเรื่องอื่นให้มากเรามาคิดในแง่นี้กันมาทบทวนกันในแง่นี้ถ้าเรามาทบทวนในแง่นี้แล้วก็เห็นจุดนี้เป็นจุดต้นกำเนิดเป็นที่เกิดของสิ่งที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนอันนี้ก็ให้เราได้นึกกันเพราะการกระทำก็รู้จักกันดีว่าการกระทำนั้นมันอยู่ในหลักคุณสมบัติของพระสงฆ์ทั้งนั้นอันนี้ก็ให้เราได้คิดกันพิจารณากันเพื่อจะได้ไม่หลงทางถ้าหลงทางแล้วการกระทำที่มันเป็นไปในทางไม่ถูกต้องมันจะพ่องและมันจะเป็นเครื่องท่วงติ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นสื่อย้อนให้เรานั้นเกิดความรู้สึกในทางไม่ดีภาษาพระวินัยที่มักพูดก็โลกวัชชะบันโลกติเตียนบันดิติเตียนทำนองนั้นถ้าเราก็ไม่ได้คิดว่าการได้สัมผัสอย่างนั้นมันเสียหายผมก็คิดว่ามันมีส่วนให้เรานั้นได้ปรับปรุงถ้ามีคนมาตักเตือนเนี่ยถือว่ามีส่วนให้เราได้มีโอกาสปรับปรุงถ้าเราปรับปรุงมันก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกเสียหายเหมือนเราเดินทางที่เรามุ่งไปสู่จุดหมายผิดทางถ้ามีคนมากระชิบก็ถือว่าเป็นโชคดีเราจะได้กลับทันไม่ได้เสียเวลาอันนี้ก็คล้ายๆกันเราในฐานะจะทำอะไรลงไปเราก็มีมุมมองและที่เราอยู่ร่วมเขาจะมองเราอย่างไรบางอย่างเราก็มองเราไม่เห็นเพราะเรามีแต่ตาที่มองไปข้างหน้าต่อตาที่จะมองไปข้างหลังเรามองไม่เห็นที่สว่างเรามองเห็นได้แต่ที่มืดเรามองเห็นไม่ได้เพราะเรายังไม่มีความพร้อมไม่มีความรู้ถ้ามีอย่างนี้ผมก็ว่ามันอยู่ในหลักมันอยู่ในหลักที่จะทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อันนี้ก็คล้ายๆกันงั้นเรามารวมกันก็เราก็ต้องมีหลักแล้วก็เอาส่วนที่เราได้มาร่วมนี่แหละเป็นส่วนของประสบการณ์
เป็นส่วนของความรู้ ถ้าเราได้ประสบการณ์ได้ความรู้ความแม่นยำของเรานั้นมันจะชัดเจนขึ้นอันนี้ก็คล้ายๆกันที่เราได้ปฏิบัติกันมานี่ก็แล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ว่าเราดีแต่เราก็พยายามปรับปรุงให้เป็นไปในทางให้มีความรู้สึกถูกต้องและก็ไม่ขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันของเราถ้าเราไม่ถือตัวถือตนตามหลักที่ถือว่าเป็นอุปสรรคของการพัฒนานั้นก็คือความสำคัญทิฏฐิมานะถ้าเรามีสภาพที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคกางกั้นการพัฒนาของเราก็จะไม่ก้าวหน้าการปฏิบัติหน้าที่ของเราก็จะไม่ดีอันนี้เราก็ต้องมีการปรับปรุงให้มันเข้ากับหลักที่มันเป็นธรรมเป็นวินัยฉะนั้นในโอกาสที่มารวมกันอย่างนี้ก็พร้อมก็เห็นว่ามีความรู้สึกลาบลื่นเพราะสุขภาพร่างกายของทุกท่านทุกองค์ก็ยังไม่มีอุปสรรคถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคมันก็ลำบาก อันนี้ก็ถือว่าสังคม ของลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อชาหรือหลวงพ่อโพธิญาณเถรตามรูปการที่ผมได้ไปร่วมในที่ต่างๆในสถานที่ที่ได้ไปร่วม นั้นก็ส่วนมากเอาเฉพาะวัดก็แล้วกันวัดที่ว่ามีพระภิกษุเป็นปุคลากรในพระศาสนานั้นส่วนมากจะมีแต่สภาพที่ไม่เอื้ออำนวยเป็นพระที่เรียกว่าหมดสภาพผู้เฒ่าผู้แก่ที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่ให้มีความสมบูรณ์ผมก็ได้รับสัมผัสกับความหลากหลายของโยมที่มาจากถิ่นต่างๆเขามาเห็น หมู่สงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่นี่มีแต่พระที่อยู่ในวัยที่จะทำประโยชน์พร้อมทุกอย่างกำลังก็พร้อมเขาก็บอกว่ามันมีส่วนอย่างนี้อันนี้เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดีเสมอไปแต่ตามมุมมองก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่เอามาคิดเหมือนกันมาพิจารณาเหมือนกันเพราะผู้อยู่ในวัยที่มีความพร้อมเราจะปรับปรุงพัฒนาอะไรมันก็ได้เพราะกำลังมันพร้อมอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันถ้ามีส่วนอื่นเสริมเข้าด้วยก็มันก็จะเป็นพลังอย่างกว้างขวางและก็ยาวนานเราก็มาร่วมกันอย่างนี้ก็ดีแล้วฉะนั้นก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้ทำกิจกรรมวันนี้ฉะนั้นบางรูปบางองค์อาจจะมีส่วนที่มีความผูกพันถ้าเสร็จจากมีการถวายเครื่องสักการะที่ท่านก็อาจจะมีส่วนของการกับ
ทำหน้าที่ที่ได้รับไว้อันก็มีนี่ฉะนั้นผมก็ไม่มีอะไรมากในฐานะที่พวกเราที่ได้มาร่วมกันนี่ผมได้ทำหน้าที่อยู่ที่นี่ว่าอะไรที่มันไม่ดีขาดตกบกพร่องไม่เหมาะสมกับสภาพผมก็พยายามปรับปรุงแต่ก็ถ้ามันเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์ก็ยอมเสียสละก็ยอมทำอันนี้ก็ผมจึงขออนุโมทนาในจิตเจตนาที่เราทั้งหลายได้ให้ความสำคัญต่อความสามัคคีความร่วมมือกันในทางที่มีการแสดงออกซึ่งสัมมาคารวะมีจิตสำนึกระลึกถึงผู้ที่มีอุปการคุณฉะนั้นก็คุณงามความดีเหล่านี้ก็จะคงจะมีส่วนให้เราทั้งหลายได้มีอานิสงส์ได้รับคำเยินยอสรรเสริญและก็มีผู้ให้รับมีความเคารพและศรัทธาฉะนั้นวันนี้จากนี้เราก็กลับสถานที่พักอยู่ตามอัธยาศัยถึงการถึงเวลาก็มาร่วมกันตามกิจกรรมที่เราได้ตั้งไว้